เป็นอีกข่าวที่สร้างความเสียดายไปทั้งวงการเพลงไอดอลไทยญี่ปุ่นเมื่อทางแฟนเพจ Sweet 16ได้ประกาศยุติบทบาทวงไอดอลสาวตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2565โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้สมาชิกได้เดินในสายงานที่ถนัดและเป็นตัวเองมากขึ้นจึงถึงเวลาสมควรหลังเปิดตัววงและมีผลงานเพลงมามากกว่า5ปีทั้งนี้ Sweet 16เป็นวงไอดอลไทยญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในระดับที่เคยถูกยกให้เป็นวงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่2ของวงการไอดอลวงนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการ Asia Star Audition เมื่อเดือนสิงหาคม2559ที่เปิดรับสมัครเด็กสาวมาปั้นเป็นศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นโมเดลเดียวกับที่เคยปั้นวงโชโจคอมเพล็กซ์ในอินโดนีเซียก่อนที่จะได้สมาชิกทั้งหมด13คนในนามโยชิโมโตะไอดอลกรุ๊ปต่อมาพวกเธอมีชื่อวงว่า Sweet 16หมายถึงหยาดเหงื่อของเด็กสาวที่วิ่งตามความฝันโดยในขณะนั้นYoshimoto Entertainment Thailand ได้จับมือกับ Love Is ร่วมกันผลิตผลงาน Sweet 16เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเพลงวิ่งเพลงแปลงเนื้อจากญี่ปุ่นเมื่อ1ตุลาคม2560พร้อมกับสมาชิกทั้ง13คนได้แก่แอนวรินดาเนินเพิ่มพิสุทธิ์หัวหน้าวงพร้อมด้วยม่านมุกมิวสิกพิมมิ้นเฟรมแอนนี่นิงเอซอนย่าพาด้าเพชรและพราวSweet 16เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปี2560ถึง2562จากเพลงมุ้งมิ้งปิ้งย่างและชาไข่มุกและยังได้ขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆทั้งของค่าย Love Is และ Cat Expo รวมไปถึงงาน Okinawa International Movie Festival ที่จังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้สมาชิกวงยังได้มีโอกาสไปออดิชั่นวง Yoshimoto Saga 46ของญี่ปุ่นจนผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปี2561รวมทั้งได้มีผลงานเพลงโฆษณาทั้งเกม DD Tank THArena of Valor และเมนูใหม่ของ McDonald's แต่ทว่าเดือนกุมภาพันธ์2562แอนนี่อัคพรสร้อยสุขสมาชิกอายุน้อยที่สุดณขณะนั้นได้ตัดสินใจออกจากวงเป็นคนแรกตามมาด้วยมิวสิกจิราภาจงสืบพันธ์สมาชิกที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆของวงต่อมาต้นสังกัดได้เปิดรับสมัครโครงการ Asia Star Audition 2019ซึ่งภายหลังได้นำผู้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นสมาชิกฝึกหัดของค่ายในนาม S16 Trainee แต่เวลานั้นก็มีข่าวว่าLove Is ได้ยุติการร่วมผลิตผลงานของ Sweet 16กับ Yoshimoto Entertainment Thailand ในขณะเดียวกันความนิยมของ Sweet 16ก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกับผลงานเพลงก็น้อยลงเหลือเพียงปีละ1ซิงเกิลส่วนสมาชิกก็ทยอยลาออกไปเรื่อยๆทั้งนิ้งมิ้นและเอต่อมาปี2564 Yoshimoto ได้เปิดตัวยูนิตพิเศษ Summer Beast ที่ดึงเอาแอนพิมและม่านมุกสมาชิก Sweet 16มาร่วมงานกับมินนี่แพทและจินนี่สมาชิกฝึกหัดณเวลานั้นชิมลางในเพลง Orange Road และหลังจากนั้นแอนหัวหน้าวงก็ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นไอดอลตามมาด้วยซอนย่าพาด้าและเพชรขณะเดียวกันวงก็ดึงสมาชิกฝึกหัดบิลจินนี่มินนี่พิมการปลาปุยฝ้ายและวีวีขึ้นมาเป็นสมาชิกหลักของ Sweet 16ขณะที่ม่านมุกชดาธารด่านกุลสมาชิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็ได้ไปเป็นสมาชิกควบกับวง Last Idol หลังชนะการแข่งขันในรายการจนเดือนกุมภาพันธ์2565 Sweet 16ได้มีผลงานเพลงล่าสุดซิงเกิลที่7 Love Fantasy และก็กลายเป็นงานเพลงสุดท้ายของวงอย่างไรก็ตามเพลงแทบทั้งหมดของ Sweet 16อยู่ภายใต้การดูแลของบอยโกศิยพงษ์และทีมทั้งเนื้อร้องภาษาไทยและเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ขณะที่มีรายงานว่าในซิงเกิลล่าสุดทางทีมงานได้ตัดสินใจร่วมกันทำเพื่อประคองวงโดยที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดโยชิโมโตะแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ต้องตัดสินใจยุติบทบาทลงปิดอีกหนึ่งตำนานวงการเพลงไอดอลไทยญี่ปุ่นที่ครั้งหนึ่งบางคนเคยได้ใช้ชีวิตร่วมสนุกกับเพลงของพวกเธอ